ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวข้างนี้อาตมาภาพจะนำพุทธภาษิตข้อที่39ที่มาในสังยุตตนิกายสคาถวรรคนำมาปฏิทัติกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังบทพระบาลีมีว่ายังกินจิตะทิลังกัมมังณตังโหติมหาปรังแปลว่าการงานอะไรอะไรที่ย่อหย่อนย่อมไม่มีผลมากพุทธภาษิตบทนี้พูดถึงเรื่องของความไม่ทำงานเต็มที่หรือว่าย่อหย่อนในหน้าที่การงานภาษาท่านใช้คำว่าย่อหย่อนแต่ถ้าเราใช้กันในทั่วๆไปในความหมายก็คือทำงานไม่เต็มที่เมื่อทำงานไม่เต็มที่ผลที่ได้รับก็ไม่เต็มที่ตามไปด้วยพุทธภาษิตบทนี้ก็จะพูดในสองในด้วยกันก็คือการทำหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายถ้าทำการงานไม่เต็มที่ทำงานไม่เต็มที่หาอยู่หากินไม่เต็มที่ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะว่าทำมาหากินไม่พอที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าขยันหมั่นเพียรทำงานเต็มที่ทุ่มแรงกายแรงใจไปเต็มที่ผลที่ได้รับก็คือได้ผลประโยชน์ในการเลี้ยงตัวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวสืบต่อไปการงานที่ย่อหย่อนหรือว่าถ้าเราจะพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันก็คือขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างอู้บ้างทำงานกับเขาก็อู้อย่างเนี้ยก็คือเป็นผู้ที่ทำงานย่อหย่อนอู้มากๆเขาก็ไล่ออกเขาก็ไม่จ้างทำงานต่อก็เท่านั้นเองที่สุดแล้วชีวิตก็เดินไปหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มาเยือนถ้าพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เช่นกันในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามอาศัยความจดจ่อมีสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่ทุกขณะนั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในการงานพุทธภาษิตบทนี้ก็คือพูดถึงว่าถ้าเราต้องการได้รับผลที่ดีเราก็ควรจะทำเหตุให้ดีที่สุดผลก็จะออกมาตามที่เหตุที่ตนเองกระทำถ้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้ในการดำเนินชีวิตของคนทั้งหลายทั่วไปก็ได้ก็คือทำไมถึงมีความย่อหย่อนก็มีเหตุหลายในที่จะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นมีความย่อหย่อนไม่ว่าการดำเนินชีวิตหรือว่าในการประพฤติปฏิบัติถ้าภาษาธรรมก็ใช้คำว่านิวรณ์เครื่องกั้นความดีถ้าเป็นการทำมาหากินของชาวบ้านเครื่องกั้นความสุขมีอะไรบ้างความพอใจในกามในประการแรกความพอใจในกามกามในที่นี้ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปก็เป็นกามเสียงก็เป็นกามการกินการอยู่ก็เป็นกามถ้าเรารู้จักการใช้ชีวิตรู้จักกินแล้วรู้จักอยู่ทำเพื่อดำเนินชีวิตพอยังอัตภาพถ้าในทางปฏิบัตินั่นแหละจึงจะได้รับผลดีไม่ไปในเรื่องของกามแต่ถ้ากินอยู่แบบฟุ้งเฟ้อจะต้องเที่ยวจะต้องกินกินในที่หรูๆนั่นแหละเป็นเรื่องของกามในประการต่อมาก็คือการปองร้ายในสังคมเราเนี่ยจะมีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมากมายคือบางทีก็เรื่องไม่ใช่เรื่องหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรรู้แต่ว่าจะต้องอิจฉาคนนั้นคนนี้ไปทางที่เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรตัวเองแต่จิตของคนเราก็คิดไปเองทำไปเองไอ้สิ่งที่ดีก็ไม่ทำไปทำในไอ้สิ่งที่ไม่ดีคิด
อิทยาริษยาคนอื่นอิจฉาคนอื่นปองร้ายคนอื่นนี่แหละเป็นที่มาของการงานที่ย่อหย่อนไอการงานของตัวก็ไม่ทำแต่ว่าคอยไปอิจฉาริษยาคนอื่นในประการต่อมาก็คือจิตหดหู่ถ้าในด้านของการทำหน้าที่การงานทำมาหากินจิตหดหู่ท้อถอยไม่อยากทำหน้าที่การงานถ้าเป็นทางประพฤติปฏิบัติก็ไม่อยากจะปฏิบัติเนี่ยก็เป็นที่มาของการงานที่ย่อหย่อนในประการต่อมาก็คือฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยแทนที่จะทำหน้าที่การงานแต่ก็มานั่งคิดนั่งลำพึงนั่งห้อยหาถึงสิ่งนั่นสิ่งนี้คิดไปเรื่อยทางที่จับต้องไม่ได้แต่ก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยคิดมากฟุ้งซ่านมากทำไมทำมาก็ท่านว่ามีส่วนแห่งความบ้าอันที่สุดก็เป็นบ้าความจริงความคิดเราสร้างขึ้นมาเองคิดไปเองมันไม่ได้เป็นที่จับต้องได้ถ้าในทางปฏิบัติก็เรียกว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันก็คือการฟุ้งซ่านการปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลในประการต่อมาก็คือสงสัยไปเรื่อยแต่ความสงสัยเนี่ยให้เราสังเกตว่าการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งหลายชอบที่สงสัยเรื่องของคนอื่นแต่ไม่สงสัยเรื่องของตัวว่าทำไมตัวเองถึงไม่รู้จักขยันไม่รู้จักประหยัดหรือว่าไม่รู้จักการดำเนินชีวิตที่ดีไม่สงสัยแต่ไปสงสัยคนอื่นนี่แหละคือการดำเนินชีวิตของคนจะเป็นอย่างนี้แทนที่จะสงสัยตัวเองกับสงสัยคนอื่นตรงกันข้ามถ้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยความสงสัยก็เป็นเหตุที่มาของการกางกั้นหรือว่าฝางกั้นธรรมะปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่มีความสงสัยจะต้องมีความศรัทธาจะต้องมีความหมั่นเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดสติให้เกิดสมาธิทำจิตให้อยู่ในอาการปัจจุบันหรือว่าอารมณ์ปัจจุบันนั้นให้ได้การปฏิบัติถึงจะได้ผลใจท้อแท้ถดถอยงานย่อหย่อนการงานน้อยตามใจไม่เข้มแข็งไม่สู้งานปล่อยเวลาหมดเรี่ยวแรงผลแห้งแล้งลดลงไม่เพิ่มพูนอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร